ับวันนี้จะแนะนำเชลโล่ของนาควิดอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นนี้เป็นรุ่น VC210 นะครับตัวนี้เป็น All Solid Wood ทั้งตัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นไม้ประมาณที่ค่อนข้างจะมีเฟรมน้อยนะฮะคือแผ่นหน้าจะเป็น Chinese Spruce หรือว่าไม้สนจีนนะครับแล้วก็แผ่นหลังก็จะเป็น Maple แต่มีเฟรมน้อยนิดนึงครับเป็น Chinese Mapleแล้วก็ชุดฟิงเกอร์บอร์ดนี่ก็เป็นอิมโมนี่เหมือนกันนะครับหางปลาก็จะเป็นแมชชัวเป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะหางปลาเป็นลักษณะของโลหะส่วนเอ็นพินเนี่ยก็จะคล้ายๆกับรุ่นทั่วไปก็จะเป็นไม้ลอสูดแล้วตัวก้านเอ็นพินเป็นเหล็กนะครับชุดด้วยโครเมียมฟินิชชิ่งด้วยสเปลเลอร์แบบ anti color นะครับสังเกตจากที่คอส่วนตัวลูกบิดของเขาเนี่ยก็จะเป็นไม้โรสวูดนะครับจะต่างจะไม่ใช่ไม้เอโบนีแต่ว่าเป็นฮาร์ดวูดกันแล้วก็ตัวฟินิชชิ่งที่เป็นแลกเกอร์เนี่ยจะสังเกตว่าค่อนข้างจะสวยงามแต่ในลักษณะของทางกายภาพเนี่ยตัวที่เป็นฟินิชชิ่งด้วยสเปลแลกเกอร์เนี่ยลักษณะการพัฒนาเสียงค่อนข้างช้ากว่าพวกที่เป็นออร์บิทที่เพียงเรื่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงของเชลโล่ตัวนี้กันดู VC210 เนี่ยเป็นเชลโล่เอาฟิตนะฮะเอาฟิตก็คือประกอบด้วยถุงที่จะแถมมาให้ในตัวชุดของเชลโล่ตัวนี้พร้อมกับมีการชักด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์ที่แถมมาคุณภาพก็เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่มีงบประมาณน้อยก็จะใช้ประมาณ VC210แต่ว่าข้อดีก็คือเป็นออฟโซลิดวูดทั้งตัวเดี๋ยวเราลองฟังเสียงของเชลโล่รุ่นนี้ดูก่อนครับ